สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel Den Finger นะครับวันนี้กลับมาเช่นเคยก็เหมือนเดิมฮะมีเทคนิคดีๆเกี่ยวกับการเล่นกีตาร์โปร่งมาแนะนำทุกคนกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้สิ่งที่จะสอนกันนั่นก็คืออินโทรเพลงเมื่อกี้เลยฮะชื่อเพลงว่าหนีห่างของเขียนไขและวานิชนะครับผมเดี๋ยวจะมาสอนเป็นแบบ Finger Style เล่นแบบคนเดียวได้เลยนะครับก่อนที่จะสอนกันนะครับผมขออนุญาตขอบคุณกีตาร์พรีมนะครับจากMusic Arm ด้วยนะครับตัวนี้มีชื่อรุ่นว่า Prime G400 นะครับเป็นกีตาร์ราคาประหยัดเลยนะฮะไม่ถึง 2,000 นะฮะ 1,000 ปลายๆเท่านั้นเองนะครับไม้บอดี้นะครับทำจากไม้ลินเดนนะครับฟิงเกอร์บอร์ดก็เป็น Rosewood นะครับผมสเปคคร่าวๆก็มีประมาณนี้นะฮะไม่มีอะไรมากมายนะครับราคาประหยัดมากใครสนใจจะสั่งซื้อตามลิงก์ข้างล่างไปเลยนะฮะที่ Music Arm นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอินโทรเพลงหนีห่างแบบที่ผมจะสอนเป็นยังไงกันนะฮะไปดูครับต้นฉบับเพลงนี้มันเล่นในคีย์ B flat นะครับซึ่งจะจับยากหน่อยผมเลยปรับให้มาจับง่ายๆเป็นรูปของคีย์ G แล้วกันนะครับแบบฟอร์มคอร์ด G แบบนี้นะฮะ G คอร์ด D E minor แล้วก็ C เล่น2รอบนะครับผมคอร์ดง่ายมากๆเลยนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะฮะที่จะสอนนี่ไม่ได้แกะตามต้นฉบับเป๊ะๆนะฮะแค่ฟังแพทเทิร์นของการเกามาแล้วก็ฟังเมโลดี้หลักๆมาเท่านั้นเองนะครับมาเล่นในสไตล์ของผมนะฮะโอเคเริ่มที่คอร์ด G เดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับตัวแรกนะครับผมจะดีดสายที่6พร้อมกับสายที่2ที่กดอยู่นะครับแล้วสังเกตนิ้วนางให้ดีนะฮะเดี๋ยวพอดีดครั้งแรกเสร็จจะมีการยกออกเลยนะครับมันจะนับแบบนี้ฮะ3 4 6 3 4 2 6 3 4 2 6 3 4 2นะครับอีกทีนึงนะครับสังเกตตรงนิ้วนางยกออกด้วยนะครับ3 4 6 3 4 2 6 3 4 2 6 3 4 2ต่อไปเป็นการสไลด์ครับกดนิ้วนางลงฮะที่เดิมครับสายที่2ช่องที่3ดีด1ครั้งแล้วสไลด์มาช่องที่5ครับแบบนี้นะครับแล้วเข้าคอร์ด D ฮะดีดสายที่4พร้อมกับสายที่3เท่านี้ก่อนนะครับโอเค G แล้วเข้า D แบบเมื่อกี้ฮะ3 4 6 3 4 2 6 3 4 2 6 3 4 2สไลด์เข้าคอร์ดที่2แล้วนะครับคอร์ด D เล่นแบบนี้นะครับจากที่เราดีดเข้าเมื่อกี้ก็คือสายที่4พร้อมกับสายที่3ใช่ไหมฮะมันจะนับแบบนี้นะฮะนับเป็น4นะครับก็คือ4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1นะครับอีกทีนึงนะฮะช้าๆกว่านี้นะครับ3 4 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1ตามด้วยการสไลด์ที่เดิมครับสายที่2ช่องที่3ที่นิ้วนางกดอยู่ดีหนึ่งครั้งสไลด์มาช่องที่5นะครับแบบนี้นะครับแล้วเข้า E minor ฮะดีดในสายที่6พร้อมกับสายที่3สายเปล่าฮะแบบนี้นะครับเดี๋ยวคอร์ด D 1ครั้งแล้วเข้า E minor นะครับเป็นแบบนี้3 4 4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1สไลด์เข้า E minor อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองเล่นตั้งแต่คอร์ดแรกเลยนะครับ G D แล้วเข้า E minor นะครับยาวนิดนึงนะครับเดี๋ยวช้าๆกันไป3 4 6 3 4 2 6 3 4 2 6 3 4 2สไลด์4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1สไลด์ E minor พอ E minor ฮะเล่นแบบนี้นะครับดีดสายที่6กับสายที่3พร้อมกันอย่างที่บอกไปแล้วมันท่องแบบนี้ฮะ6 3 4 2 6 3 4 2 6 3 4 2นะครับอีกที6 3 4 2 6 3 4 2 6 3 4 2ต่อไปเมโลดี้ที่เล่นก็คือสายเปล่าสายที่3 1ครั้งแล้วก็ช่องที่2ของสายที่3อีก1ครั้งใช้นิ้วก้อยกดนะครับเป็น2ตัวนี้สายที่3สายเปล่าสายที่3ช่องที่2แล้วข้อคอร์ด C ฮะดีดคอร์ด C ก็คือสายที่5กับสายที่3พร้อมกันจาก E minor มา C เป็นแบบนี้ฮะต่อไปคอร์ด C มันจะเล่นแบบนี้นะครับผมดีดสายที่5พร้อมกับสายที่3สายเปล่านะครับเมื่อกี้เราจับแค่นี้นะครับนิ้วนางกดสายที่5ช่องที่3นิ้วกลางกดสายที่4ช่องที่2เท่านี้เองนะครับมันจะท่องแบบนี้นะครับ
5 3 4 2 5นะฮะแล้วตามด้วยการ hammer on แบบนี้ครับสายที่4ครับสายเปล่า1ครั้งแล้วใช้นิ้วกลาง hammer on ลงมาในช่องที่2นะครับสายเดียวกันนะฮะแบบนี้นะครับและตามด้วยสายเปล่าสายที่3ถ้าต่อกันเป็นแบบนี้ฮะพอเริ่มตั้งแต่แรกของคอร์ด C ก็เป็นแบบนี้5 3 4 2 5 hammer on สายเปล่าสายที่3นะครับแล้วตามด้วยการนับแบบนี้ฮะ5 3 4 2 5 3 4 2นี่คือจบเลยนะครับคอร์ด C นะครับอีกทีนึงนะครับคอร์ด C เป็นแบบนี้นะครับ3 4 5 3 4 2 5 hammer on 5 3 4 2 5 3 4 2แล้วเริ่มใหม่แล้วครับทีนี้ก็คือเริ่มคอร์ด G ใหม่เราได้ครบ4คอร์ดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเล่นวนนะฮะพร้อมกันนะครับแบบช้าๆกันไปเอาสัก 2-3 รอบแล้วกันนะครับวนให้มันคล่องนะฮะโอเค3 4 ก็เป็นคอร์ดที่ไม่ยากมากผมปรับรูปแบบคอร์ดให้มันอยู่ในฟอร์มของคอร์ด G นะครับสามารถเล่นได้ง่ายๆเลยฟอร์มนี้นะครับหรือถ้าใครอยากให้มันเหมือนต้นฉบับคาดคาโปที่เฟสที่3แล้วก็เล่นแบบที่สอนไปเลยเสียงก็จะตรงจากใน YouTube เลยนะครับผมโอเคฝากไว้ด้วยนะฮะกับพรีม G400 นะครับสนใจสั่งซื้อตามลิงก์ข้างล่างไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับยังไงฝากเข้าไปกดถูกใจเพจเด่นฟิงเกอร์กันเยอะๆนะครับผมอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทำงานของผมในนั้นเยอะแยะมากมายแล้วก็คลิปที่กำลังจะอัพรู้ได้ที่นั่นก่อนใครนะครับผมอ่ะวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ